รับพี่น้องเข้าสู่รายการข่าวคนคนภูไทยวันเสาร์ที่10กันยายนคริสตศักราช2016พุทธศักราช2559หนุ่มน้อยคนภูไทยนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาข่าวสารเรื่องน่ารู้น่าสนใจท่านโลกท่านเหตุการณ์มาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพผ่านทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็ผ่านทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนาโพเรดิโอฟังกัน2คลื่นนะครับทักทายพี่น้องไป2คลื่นพร้อมกัน11นาฬิกา18นาทีกับข่าวคนประจำมื้อนี้ก่อนอื่นต้องขอบบุญขอบคุณนอกจากขอบคุณไปทางคุณลุงคุณป้าที่ให้กำลังใจและติดตามรับฟังกันแล้วก็ยังขอบคุณไปทางสำนักข่าวต่างๆที่นำข่าวมาฝากมาตอนอีเมลคุณลุงคุณป้าวันนี้ด้วยขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์มติชนออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ popreport.com รวมไปถึง Facebook อักรสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านที่เคารพที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้วันเสาร์ที่10กันยายน1ปีมี365วันไม่ใหญ่ผ่านไปแล้ว254วันมื้อนี้เป็นวันที่254นับนิ้วนะครับเดือนที่9ของปีแล้วเวลาผ่านไปไวมากสวงเสาของมื้อนี้ฝนตกลินเมื่อคืนนี้ฟ้าห้องบึมบั่มบึมบั่มนอนหวาดผวาได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้โอ้ยเป็นเลือเนาะทาง FM 104.5 เนาะว่าสนมันไก่ดิใจหวาดผวาอยู่ในนอนก็สะดุ้งนะครับพี่น้องฟ้ามันห้องมันลันดึมดั่มบึมบั่มอยู่โชคดีตื่นมาก็ยังมีเสียงมีซาเนาะไอพี่น้องที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตทางวิทยุออนไลน์นะครับทางต่างประตงต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเยอรมันขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเป็นกำลังเจอติดตามรับฟังได้ทุกประเทศทั่วโลกนะครับผ่านเว็บไซต์ของเราวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและนาโพเรดิโอ .com นะครับฟังทั้งมีซ่าได้ทั้ง2เว็บไซต์พร้อมกันสะดวกมงเลิกกับฟังใดมงนั้นนะครับพี่น้องที่ฟังต่างประเทศวะนอกเหนือจากนั้นข่าวของเราสามารถติดตามฟังและชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของเรานะครับและก็ผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่านาโพเรดิโอ YouTube วิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง YouTube ใน YouTube นะครับค้นหาก็ติดตามย้อนหลังได้ขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยเริ่มจากข่าวเด่นๆนะครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นมาเป็นเลยแน่นะครับ6นาฬิกาเป็นต้นมาข่าวเด่นๆที่มีคนติดตามหลายคนสนใจหลายกระตักกระโดโวยโดนจับยัดยานรกรีก 20,000 เตะชายโครงหมามแตกโอ้ยอันนี้หัวข้อข่าวครับอีเมสังเคืองลูกเราทำงานเป็นรปภ.หมู่บ้านปรากฏว่ายูบยูผู้ชาย5คนก็เรียกว่าชายชะกันผมเป็นตำรวจนะว่าสันเป็นตำรวจสืบสวนบก.นครบาล3ว่าสันมา5คนเลยบุกจับคาป้อมยามนอกจากนั้นก็ยัดยาบ้า9เม็ดเรียกเงิน 20,000 บาทแลกกับอิสรภาพลูกชายเราว่าถูกเตะอยู่ชายโครงนะครับม้ามแตกยานยานแล้วถูกเตะแล้วโอ้ย อยู่คนเดียวเนาะก็เลยเส้นยอมรับสารภาพสุดท้ายพ่อไปรู้โอ้ยฟ้าวลูกเรามาฟ้าวมาประกันอยู่โรงพักก่อนกลับไปบ้านนอนสม เหลืองก็เลยแดงขึ้นจากนั้นก็เลยยกขโยงพากันไปร้องขอความเป็นธรรมอันนี้นะครับเกิดขึ้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับนำหัวข้อข่าวว่ามีคนสนใจกันเยอะมันแม้นอยู่บ่ห้าคนนี่อ้างว่าเป็นตำรวจนี่เป็นย่างคือเหตุแบบนี้เป็นยัดยาบ้าให้เขาเป็นยัดยาบ้าแล้วเรียกเงินตั้ง 20,000 เตะจนหมามแตกโอ้ยมันแม้นอยู่บ่ตำรวจอยู่บ่หรือนะได้เนาะเอาต้องติดตามกันต่อไปนะครับโปรดเกล้าแล้วโปรดเกล้าแล้วบิ๊กเจี๊ยบผบ.ทบผู้บังคับทหารบกนะครับผู้บังคับ
บัญชาการทหารบกตัวเต็มเนาะอันนี้ข่าวอันดับ2เป็นข่าวที่โอ้ยคนติดตามกันหลายได้คนร่วมชื่นชมยินดีก็เยอะนะครับแต่ว่าข่าวนี้โอ้ยยาวเป็นหลายหน้ากระดาษได้โย่ทั้งประเทศเห็นเนาะบ่ยาวแนวใดเอาแบบคร่าวๆเนี่ยไม่ใหญ่นะโผทหารไม่พลิกบิ๊กเจี๊ยบนั่งเก้าอี้ผบ.ทบ.ตามคาดหลังบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารคลอดส่วนมากกสิโอใบนี้แล้วคลอดเนาะชั้นนายพล790798ตำแหน่งเอาอยู่บ่ไม่ใหญ่ฟังอยู่บ่ล่ะ700กว่าตำแหน่งนี่สิอ่านให้ฟังนี่เนาะโอ้ยบิ๊กช้างปลัดกอหอกอหอมาหยังยอมาจากไสอะไรไม่ใหญ่เนาะบ่แม่นบอกกระทรวงกลาโหมหรือแนวใดเนาะยอใหญ่หลายติเทศได้เนาะส่วนบิ๊กปุยคุมทัพไทยว่าซะเนาะขณะที่บิ๊กจอมผงาดแม่ทัพฟ้าเผยไก่อูวีรชนช่วยงานรัฐบาลคสช.อันนี้เพิ่นบ่ย้อได้หนุ่มน้อยกันบ่ทันกันได้อ่านยาวเลยเพิ่นอ่านได้เด้เนาะได้ดีขยับขึ้นเป็นพลโทส่วนบิ๊กหมูดันน้องชายนั่ง2ตำแหน่งใหญ่มทพ4ผบ.พลร9ว่าซะเนาะด้านปปง.ทางด้านปปง.ก็เดินหน้าขยายผล G2G เก้มือเสานี่ผมอ่านไปแล้วได้ G2G 7,000 กว่าล้านบาทนี่เนาะเสียเปียงสยามอินดิก้าติดโผฉาวโอ้ยมีตั้งหลายบัญชีแล้วนะครับเงินกระดักกระโดเหตุขยายผลปปช.ชี้มูลความผิดบุญทรงกับพวกรวม21คนปูดพฤติกรรมซื้อข้าวต่ำกว่ารับจำนำด้านยิ่งลักษณ์ขึ้นศาลสืบพยานฝ่ายจำเลยนัด3แนะรัฐให้ศาลแพ่งพิจารณาค่าความเสียหายค้านชายม.44ยึดทรัพย์งงข้อมูลรั่วไหลไปถึงหมอวรุฒทั้งที่ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาบิ๊กตู่โวยลั่นปัญหาทุจริตไทยดีขึ้นอยู่ในอันดับ76จาก102ตั้งแต่รัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารจาก102ขึ้นมาเป็น76เราได้เอาศูนย์ลดครับให้มันศูนย์ลดมืดลด หมายถึงปัญหาทุจริตนะคอรัปชันค่าน้ำชากาแฟอย่าให้มันมีกินเงินเดือนแล้วยังสิมากินค้ากาแฟค้าน้ำซ่าอีกนี่โว้ยอีตนซ่าแทบานเนี่ยเนาะแทบานเว้าบ่ออกพูดไม่ออกปากไม่ได้มันค่าคอเวลาไปหาเจ้านายเจ้านายก็บอกว่ารอก่อนนะผมไปธุระก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาเซ็นให้เดี๋ยวผมจะดูให้อยู่หันแหละโอ้ผมจะดูให้วันนี้แหละวันนี้แหละว่าซั่นดูให้อยู่เรื่อย ได้ค้ากาแฟเนี่ยว่าเอาตอนนี้เลยรอเลยรอเลยว่าซั่นบางมงเด้สกลนครเฮาบ่มีดอกเนาะ เอาให้หมดไปเลยนะจากประเทศไทยนี่อีกข่าวครับทลายบ่อนการพนันออนไลน์ฟีฟ่าคลับเงินหมุนกว่า100ล้านบาทป๊อทีหลายกระดกกระโดดเนาะปปง.สนที่กำลังตำรวจสืบสวนบกน.6บุกทลายคอลเซ็นเตอร์พนักงานฟุตบอลแล้วก็บาคาร่าออนไลน์ฟีฟ่าฟีฟ่าคลับ24เน็ตซาวซีเน็ตเนาะซื้อครับครับพี่น้อง ไปยึดของกลางได้โน้ตบุ๊กได้มือถือโอ้ยหลายเครื่องนะครับนับ10ตรวจสอบพบมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทเผยเจ้าหน้าที่แกะรอยจาก IP address ฮ่านผมว่าแล้วไปใส่บ่รอดดอก IP คู่มือนี่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือถืออยู่กลางทงหน้าไปด่าเขาดีกว่าไปโพสต์รูปคนอื่นดีกว่ามาฮอดเฮือนเขาก็เชิญมาโรงพักประมาณนั้นนึกว่าเขาไม่รู้ประสันบ้าเอาแน่กว่าเจ้าสินอนคุมประห่มเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่หรือว่าปิดเฮือนเล่นอยู่คนเดียวก็หูจักสืบตาม IP มันมีวันเวลามีหน่วยความจำสำรองโอ้ยลบลงไปโหลดเด้อดีดลงไปโหลดขนาดฟอร์แมตทีมเขาก็ยังหาเจอเด้อเพราะฉะนั้นอย่าไปเฮ็ดเด้ไปด่าคนไปเอารูปคนอื่นโพสต์ขึ้นไปไปตัดหน้าเอาตัดเสื้อผ้าออกหมดนั่นว้ายก็ฟ้องกับเจ็บเด้อบักหำเอ้ยต้องบอกบักหำได้อีพ่อคือสิบ่พูดดึงเนาะอีพ่อเนาะคุณพ่อคงไม่ทำนะคุณลูกนั่นน่าจะทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการส่วนมากก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการตอนเขาจับใดเนาะจังสันละ
เรื่องนี้นี่ครับก็แกะรอยจาก IP address นะครับโอ้ใช้เวลาหึงได้ประมาณเกือบเดือนครับจนกระทั่งเส้นทางการโอนเงินในธุรกิจเครือข่าย4เว็บไซต์โผล่มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้บริการจำนวนมากเซ็ตบาทนี่ไปใส่บรอดนะครับเขาตามท่านแล้วอีกเรื่องนึงนะครับปปง.อายัดทรัพย์ 13,000 ล้านโอ้โหนี่แม่นบอกนะครับ2ล้านบริษัทนำเที่ยว 1.3 หมื่นล้านว่าสิเนาะเอามีอีก2บริษัทนำเที่ยวอันนี้ทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับเขาเรียกว่าทัวร์จีนนำเที่ยวราคาต่ำนะอันนี้รวบแล้วนะครับก็มีการประชุมร่วมกับสมาคมทัวร์จีนมีมติให้ก้าวข้ามคำว่าทัวร์ศูนย์เหรียญไปให้ได้นะก็หมายความว่าในปีหน้านี่จะต้องบ่มีทัวร์ศูนย์เหรียญ ขณะที่ชาวจีนยังคงต้องการเข้ามาเที่ยวเมืองไทยและไม่อยากเลิกเที่ยวบินแม้สื่อสองชาติจะประโคมข่าวเช้าไปทั่วก็ยาคุปปะโคมไปโลด เมืองไทยสินค้าก็ราคาถูกค่าครองชีพก็ถูกแม่นละบ่าเนาะคนไทยสิตายแล้วได้มีแต่ของแพง มีแต่ของแพงมีแต่แนวแพงคนต่างชาติก็ว่าเมืองไทยของถือแท้ๆลูม่าว่าซะเนาะคู่มือนี่จะกินมากยังก็มากอันทุเรียนนี่ก็ยากได้นี่เงินหน่อยได้หนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนี่มันแพงนะเนาะ ของดีๆก็ส่งไปต่างประเทศว่าล่ะจมไปจังซั่นล่ะอีเม่เอ้ยจักมือก่อนสิหาทุเรียนมากินกับเขาเบิ่งนี่หลังจากกินมะม่วงกับเข้าไปแล้วเนาะเฮ็ดได๋ล่ะมันเฒ่าแล้วมันอยากให้มันกินหยังก็มีแซ่บกินก้อยเนื้อก้อยศีลแห้งเต็กแล้วมันอืดกินผลไม้กับเข้านี่แหละเฮาเนาะอีเมเนาะคือสิท่าทางคงจะอายุยืนนะเออล่ะว่า DSI แจงกล้องวงจรปิดจับภาพเจ้าหน้าที่ที่ดินแต่บันทึกไม่ได้อันนี้รองโฆษกตำรวจนะครับเผยตำรวจเร่งตรวจสอบ DNA แฝงในถุงเท้าอดีตเจ้าพนักงานที่ดินพังงาว่าเป็นใครที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องยังไงขณะที่ DSI ก็แจงยิบหมายความว่าแบบละเอียดยับโมเมนต์ยับโทษทีขอถอนคำพูดแจงแบบละเอียดเลยนะครับว่าปมภาพจากกล้องวงจรปิดนะว่าเป็นแนวใดมาแนวใดแล้วก็ยืนยันว่ากล้องวงจรปิดชั้นห้องขังนี่ยังใช้งานได้แต่ว่าบันทึกภาพที่มีปัญหาไม่ได้วะสนองอยู่ระหว่างปรับปรุงมีสัญญาจ้างชัดเจนย้ำคนเข้าออกสามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดชั้นล่างซึ่งมีทางเข้าออกเดียวมอบเซิร์ฟเวอร์และบันทึกการเข้าออกบุคคลหลัง 18 นาฬิกาให้ทุกคณะสอบโชว์คลิปภาพนิ่งตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุมถึงการกู้ชีพและส่งโรงพยาบาลด้านตำรวจทุ่ง2ห้องเรียกสอบหัวหน้าชุดจับกุมและรปภ.จ่อเรียกน้องชายผู้ตายสอบเพิ่มหลังตรวจที่เกิดเหตุอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปใครแน่มันไก่จากเฮาเนาะข่าวนี่มันมีได้อยู่บ้านเฮาเด้พัดพงลุยขออภัยนะครับพงพัดเว้าผิดเนาะไปเว้าซื้อลาเบนิสยอดติดคุกได้หนุ่มน้อยคนผู้ใดเนาะยังไม่ได้เว้าโต้ได้อันนั้นมาซื้อสถานที่เนาะพงพัดลุยปฏิรูประบบงานสอบสวนพาคณะลงนครปฐมครับก็คือพลตำรวจเอกพงพัดพงเจริญนะครับซื้อเต็มลาได้ทั้งยศตำแหน่งลาเนาะลุยปฏิบัติปฏิรูประบบงานสอบสวนอันนี้ของตำรวจเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็พาคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโรงพักเมืองนครปฐมแห่งแรกของบชพ.7หลังจากทั้งหมด32โรงพักลั่นดำเนินการให้เสร็จหมดระยะเวลาเร่งด่วน1ปี1ปีมี12เดือนนะครับประชาชนพึงพอใจและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเน้นชูนโยบายผบ.ตร.ชุดตรวจที่เกิดเหตุออกตรวจที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานสอบสวนหวังสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในการเก็บหลักฐานข่าวมันใหญ่ข่าวมันหลายเวลามันหน่อยสรุปไปแบบนี้ก็ไม่ใหญ่เนาะอีกข่าวครับสร้างทางด่วนใหม่2เส้นคมนาคมลุยทำแผนพัฒนาคณะข่าวครับเว้า3เทือกันสิพิษเนาะคมนาคมลุยทำแผนพัฒนาคมนาคมขนส่ง20ปีเชื่อมโยงระบบขนส่งทุกระบบพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะแก้ปัญหาจราจรติดขัดชู5ปีแรกปรับกรอบยุทธศาสตร์เร่งทำรถไฟฟ้า10สายให้เสร็จ
ในปี2565ตั้งเป้าระบบขนส่งต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ20ทุกปีส่วนกทพดันสร้างทางด่วนสายใหม่อีก2เส้นแก้ปัญหารถติดเมืองกรุงระบายรถวิภาวดีเกษตรนวมินและพระรามสาพระราม2เอาเฮ็ดแน่ฟ้าวเฮ็ดฟ้าวเฮ็ดนะครับเงินบ่มีดอกแต่ฟ้าวเฮ็ดลวดว่าซะเนาะสกลนครน้ำท่วมหนักไร่นาเจอเพลียระบาดเจอเพลียระบาดทำลายว่าซะเนาะโอ้ยเบนี่ระเบ้อเว้าภาษาผู้ไทยหลายลิ้นมันแข็งอีเมเอ้ยหรือว่าไปกินเป็นพ่อกินข้าวกับมะม่วงนี่บ่หรือนั่นเถอะผู้นี่หรือกินข้าวกับกล้วยนี่บ่ลิ้นมันจังแข็งนี่เนาะโอ้ยสกลนครอ่วมหนักน้ำท่วมไร่นาเจอเพลียระบาดทำลายนะครับ3อำเภอครับพี่น้องเด้อมีอำเภอแน่นี่อำเภอเลือแน่อากาศอำนวยสว่างแดนดินวานอนนิวาสเมื่อวานนี้นะครับนายร่มไม้นวลตาเกษตรจังหวัดสกลนครบอกว่าอยู่ทั้งปูนแหละน้ำยามมันล้นตลิ่งน้ำโขงมันไหลลงไปซานะน้ำโขงกระหนุนขึ้นน้ำแม่น้ำย่ามก็ลายขึ้นเอ็ดนั่นใดแล้วบัดนี้คันมูนี้นี่ฝนยังห้วยมาอีกฝนมันตกมาอีกนี่โอ้ยน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้อากาศอำนวยวานอนนิวาสสว่างแดนดินได้รับความเดือดร้อนอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลอากาศและตำบลสามัคคีเสียหายไปแล้วประมาณ 2,000 ไร่ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอยู่บุดหมายความว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วนวานอนิวาสอันนี้ประสบปัญหาเพลี้ยจักจั่นขาวนะครับจักจั่นหลังขาวไประบาดแมลงบัวก็มีโว้ยศัตรูพืชทั้งนั้นอันเกษตรจังหวัดของเฮานะครับนายร่มไม้นวลตาแล้วบอกว่าเพลี้ยจักจั่นหลังขาวแมลงบัวเนี่ยมันบ่ถือกันครับแมงเต่าทองกับแมงปอกเข็มแมงมุมนะแมงมุมมวนมันเจอกันเท่าใดว้ายมันเป็นศัตรูกันห้ำหั่นกันอยู่พอปานนั้นโชคดีแล้วเบ้อแมงเต่าทองแมงปอเข็มแมงมุมม่วนมันไปซอยจัดการแมงแมลงบัวแล้วก็จักจั่นหลังขาวใครเนี่ยจักน้อยว่าซะเนาะคันไปซีดยาเสียตายหมดเด้ตายหมดทั้ง2แมงนี่ล่ะทั้ง2ประเภทนี่ล่ะนะครับตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดว่าตามพยากรณ์อากาศในพยากรณ์อากาศนี้ฝนจะตกหำภาคอีสานเราจนถึงวันที่15นะครับวันที่15ถ้ามันตกมาทุกมื้อนี่โอ้ยท่วมคักๆล่ะพี่น้องทั้งแต่แหของเฮาใครแน่แล้วมันโยบลงแล้วเนาะต้องยกปูแถมก้อยให้ท่านนายกเนาะให้น้ำมันลงไหลเร็วเด้อไหลลงเร็วบุบๆๆๆลงเด้อเทศบาลเฮายกปูแถมก้อยบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าได้พนักงานเทศบาลเฮาก็เอาขนาดตังกุสุมานใครแน่เนาะเตะแต่น้ําอยู่กลางทุ่งตาดนู่นนายกอนนท์สบายแล้วเอ็ดเวียกอื่นเซ้ยเพราะว่าปัญหาน้ําท่วมบ่ค่อยมีเด้กุสุมานเนาะต้องยกปูแถมก้อยให้คือกันเด้เออจังซั่นล่ะหนุ่มโพสต์โวยนาทีชีวิตรถฉุกเฉินขอทางคนไม่หลบบ้าที่อันนี้เสือนะสกุลเฮาบ่มีดอกเนาะพี่น้องทั้งสกุลเนาะบ่ได้ยินข่าวอันนี้นะปกติวิวอมานี่โว้ยคนขับลบรถลบตั้งตลอดได้ล่ะเนาะผมเห็นนะว่ายังบ่เคยเห็นจักเถืออันนี้นะครับผู้ป่วยเขาพาผู้ป่วยอยู่ทางพุละนะครับไปส่งโรงพยาบาลบีบแต่ติดตาดขอทางตั้งหลายเที่ยวล่ะตั้งหลายเทื่อแล้วจนเมื่อยล่ะจนอ่อนใจแล้วโอ้ยบ่ได้ละว่าซั่นรถฉุกเฉินนะครับเปิดไซเรนขอทางนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแต่ไม่มีรถคันไหนยอมหลีกทางให้เลยเสยเตื้อยเลยคันนาโอ้ยเขาก็ว่าคันแม้นเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เขาอยู่ในรถฉุกเฉินสิเอ็ดแนวได้ผู้โพสต์ใน Facebook ขอน้ำใจเพื่อนร่วมทาง1ชีวิตให้ถึงมือแพทย์ขอบคุณคันหน้าที่ช่วยขยับคันเดียวเห็นแล้วอย่านิ่งเฉยต้องช่วยกันหลบนะเพราะวันนั้นอาจเป็นคุณแม่นความเล่าเด้บ่เป็นเฮาก็เป็นอ้ายเป็นน้องเฮาก็โอ้ยพ่อตายแล้วรถคันหน้าก็ได้คนอยู่ในรถโรงพยาบาลนั้นมันสิใจสิขาดแล้วเด้ทั้งอ้ายทั้งน้องทั้งพี่ทั้งญาติเนาะแต่ว่าคนอยู่ทางหน้านี่ติเปิดแอร์ก็เย็นฉ่ำเปิดเพลงสบายอยู่วันหนึ่งถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร
นะขอทางอย่างนั้นอันนี้นะครับเขาเปิดไฟมาบมาบมาบแล้วมีวอมีวอมาแล้วอยู่ตามถนนติวานนท์นะครับขอทางบ่มีรถคันใดรถลบเลยมีแต่รถเก่งคันนี้ละคนที่ไปโพสข้อความนี่แหละคนที่ไปโพสรูปนี่ชื่อนายอย่างบุญนี่นายสนพพลนะยิ้มเฟื่องอายุ24ปีเราเป็นคนเป็นหนุ่มนักแต่งรถซิ่งนะครับได้เล่าว่าวันที่7กันยายนที่ผ่านมานั่นแหละโอ้ยมันเหลืออดนะครับผมก็เลยโพสฝากขอความช่วยเหลือกันทุกคนนะว่าสนอต่อมานะครับทางผู้สื่อข่าวเดลินิวเขาก็ไปถามนายพานุพงศ์อายุ21ปีซึ่งเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลคันดังกล่าวนะครับ อยู่นครเทศบาลนครนนทบุรีในมื้อนั้นแหละในวันที่7นั่นแหละเราก็บอกว่ามื้อนั้นนี่ผู้ป่วยมีอาการหายใจติดขัดไปรับมาจากบ้านพักในซอยนนทบุรี42เพื่อสินำไปส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแต่ว่าระหว่างทางผู้ป่วยอาการทรุดหนักบีบแต่กันแล้วเปิดไซเรนวีวอวีวอกันแล้วไม่มีรถคันไหนยอมหลบให้เลยเราก็ว่าโอ้ยมืดหวังแล้วตายคักๆอีตานี่พ่อใหญ่อันนี้คนใครค่อยตายคักๆวะสันโชคดีครับมีรถเก๋งคันหนึ่งหลบทางให้จึงพอขับไปถึงโรงพยาบาลได้เอานะครับฟังเอาเด้ออีเมเด้ออีโพเด้อนะครับรถในถนนหันเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทางมี2 อย่างครับอย่างแรกก็คือถ้าบ่มีคนป่วยในรถโรงพยาบาลก็อย่าไปบีบแต่แต่ขอทางกันกระโดคนขับรถก็ได้ว่าส่วนหนึ่งก็มีเด้แต่ว่าบ้านเฮาคือสิบ่มีดอกเนาะเขาก็บอกต่อๆกันว่ารถคันนั้นเนี่ยบ่มีคนไข้เลยว่าซั่นบ่มีรีเฟอร์เลยบีบแต่ๆคอแต่ทางว่าซั่นเนาะบัดแล้วเขาก็ซื้อยคนต่อไปเขาก็ซื้อยคนต่อไปก็ซื้อยในที่สุดก็เลยเป็นเรื่องปกติย่ำเดือดร้อนย่ำส่งคนป่วยจริงๆมาแล้วบ้านนี้ก็มุดมัดแล้วบ้านนี้อันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเว้ามาซื้อๆได้บ่มีดอกแถวบ้านเฮาเนาะถ้ามีก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับยังไม่สายแค่11นาฬิกา40นาทีเท่านั้นว่าซะเนาะเมียช็อก4ปีผัวหลอกเป็นตำรวจที่แท้เป็นโจรว้ายไปตะเวนลักทรัพย์เขานะครับเมียหลวงหูจักโอ้ยตายเอาแสดงว่าเรามีเมียน้อยได้มี1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกนำได้นี่เนาะเมื่อ9กันยายนเมื่อวานนี้ครับตำรวจที่อุดรธานีเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่8ที่ผ่านมาได้ล่าตัวนายสมศักดิ์ไม่ทราบนามสกุลถึงทราบก็ไม่บอกอายุ36ปีเป็นชาวจังหวัดสระบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับหมายศาลจังหวัดขอนแก่นในข้อหาลักทรัพย์นายจ้างและใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้และถอยรถชนรถตำรวจพังเสียหายฝ่าวงล้อมหลบหนีการจับกุมอยู่ปูนนาหางมงหนึ่งพุ่นกลางเมืองอุดรธานีครับภายหลังผู้ต้องหาขับรถเสียหลักไปตกร่องกลางถนนขับนั่นไรกับบ่ได้เล็งเขืองสนิทบูนบึ้นอยู่พอปานนั้นมันกับบ่ไปแล้วมันตกร่องเนาะ โอ้ยก็เลยทิมรถนะครับแล้วแล่นไปหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลหนองบัวเจ้าหน้าที่พยายามปิดล้อมนานกว่า2ชั่วโมงอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาให้จับเสียโดยดีมอบตัวเสียโดยดีว่าแสนว่าจะไปฮอดใส่แล้วบาดนี้คนหลายก็ได้แต่สงสัยกระโดดขึ้นกีบเมฆไป 800,000 แล้วซื้อตัวเมฆ ขึ้นกลีบเมฆไปแล้วคนภายในรถเจอชุดเครื่องแบบตำรวจ2ชุดและอุปกรณ์การงัดแงะจำนวน1ดีได้บ่หลายเนาะถ้าจำนวนมากแล้วก็ว้ายชำนาญการหลายอุปกรณ์เลยเนาะก่อนหน้านี้ตำรวจทราบว่านายสมศักดิ์ไปก่อเหตุขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังจากร้านแห่งหนึ่งจำนวน50ใบมูลค่ากว่า1ล้านกว่าล้านบาทครับนอกจากนั้นยังขโมยทรัพย์สินร้านค้าอื่นๆมีผู้เสียหาย5รายในลักษณะเดียวกันคดีเดียวกันต่อมาตำรวจรู้ว่าผู้ต้องหามีภรรยาน้อยชื่อนางสาววนิดาอายุ24ปีไม่ทราบนามสกุลถึงทราบก็ไม่บอกชื่อก็เป็นชื่อชื่อก็เป็นชื่อสมมุติไม่ใหญ่มีลูกมีหลานก็อย่าไปตกใจให้ลูกค่อยแม่นลูกค่อยได้หันว่าซั่นมีแมนเด้อเป็นชาวขอนแก่นครับพี่น้องนางสาววนิดานี่เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุร่วมกันนำเอาของกลางไปขายเอาเงินมาเลี้ยงดูบุตรทีเขาเข้าใจกันปานนี้ตีไปเข้าใจกันปานนี้เนาะอ่ะนายสมศักดิ์นี่นะครับตำรวจบุกไปจับกุมที่ห้องเช่าห้องเสาของนางสาววนิดาเมียน้อยของเราไปพบของกลางที่ขโมยมาอื้อเลยหมายความว่าจำนวนมากซึ่งเมียน้อยเล่าก็บอกว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุจริง
อย่างไรก็ตามตำรวจยังได้ตามไปยังบ้านของภรรยาหลวงนายสมศักดิ์พร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังภรรยาถึงกับช็อกอึ้งเลยแม่เมียหลวงเราว่าไอ้มันเป็นไปได้แนวใดผัวค่อยหันเล่าว้าวาเป็นตำรวจอยู่สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปีอุดรธานีว่าสนะ อยู่ด้วยกัน4ปีครับมีลูกน้ำกันอีตังหากได้แต่ไม่ได้แต่งงานสามีนี่บ่ค่อยมีเงินเราคิดตัวว่าเป็นตำรวจนะครับยศ10ตำรวจโทลูกก็3ขวบล่ะผัวก็บ่ค่อยมีเงินแล้วไปทำงานทำการก็โอ้ยบ่ค่อยมีเมียก็เลยอีตนครับอีตนซื้อรถให้เอารถไปขับเด้อเจ้าเด้อไปเฮ็ดงานเนี่ยใดนี่สิขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่มืดๆไปแต่ละมือแต่ละมือก็ได้ย่ามฝนตกห่ําสิเอ็ดเด้อสุดมันก็เป๊ะละว่าว่าซั่นเนาะเล่าก็อีตนก็เลยให้เงินไปซื้อรถนะครับแล้วก็ให้รับส่งลูกสาววัย3ขวบแต่ฝ่ายสามีบ่แม่นจังสันตี้สามีนะบ่ได้ส่งลูกอย่างเดียวได้เอารถไปใช้ก่อเหตุลักทรัพย์ร่วมกับภรรยาน้อยโอ้ยเป็นเมียหลวงฮู้จักโอ้ยนะช็อกเลยพี่น้องอันนี้เมียช็อกครับอีกข่าวผัวช็อกไม่รู้ว่าเมียท้องอันนี้เข้าห้องน้ำตกเลือดนะเมียสาวท้อง8เดือนสามีไม่รู้ว่าเมียมีท้องมีน้องแล้ว8เดือนเข้าห้องน้ำเมียเฮานี่ไปนอนพากันนอนอยู่นะครับพากันนอนอยู่ในห้องเมียก็เลยเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำเฮืองแต่แท้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดอุทัยธานีตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเนินฟักทองตำบลหนองแกเมืองอุทัยธานีตำรวจกลับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลอุทัยธานีอาสาสมัครกู้ภัยที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำภายในบ้านนะครับพบนายบอยอันนี้นามสมมุติอายุ41ปีนะครับสามีของผู้ตายยืนหน้าเศร้าเฝ้าศพเมียเมียเราคือนางสาวนางสวยนะครับนามสมมุติอายุ36ปีพร้อมทารกเพศชายที่เพิ่งคลอดในโถส้วมอายุครรภ์ประมาณ8เดือนแพทย์ลงความเห็นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงสอบถามนายบอยนะครับเราก็เล่าว่าเมื่อกลางดึกของคืนวันที่8นะครับเพราะว่าเกิดเมื่อวานนี้เหตุเกิดเมื่อวานนี้เมียเราเข้าห้องน้ำโอ้ยไปเฮิงเติบนึงเด้ว้ายเมียคือไปเฮิงแท้เข้าห้องน้ำเฮิงแท้ว่าสันปรากฏว่าภรรยาตะโกนขอน้ำหนึ่งแก้วแต่ว่าไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไปในห้องน้ำด้วยน้ำนี่เท่าว่าสันเอาน้ำให้แล้วกลับมานอนแล้วผัวจนกระทั่งราวตีห้าตื่นขึ้นมาอีกคืนหนึ่งแหละบาดนี้ยางไปเบิ่งเมียอ้าวพบว่าภรรยาของตนเสียชีวิตแล้วซึ่งไม่รู้เลยว่าเมียตัวเองมีท้องหรือตั้งท้องตกใจมากถึงกับช็อกไปทั่วชั่วขณะอันนี้ผัวเราซ็อกเด้นะครับอันนี้เอานำมาวอลให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ 11:46 นาทีไปเรื่องปราบโกงปราบโกงหัวคิวประชารัฐพาดหัววันนี้ว่าปราบโกงหัวคิวประชารัฐแพร่สอวืดกกสอบไม่กล้าชี้มูลวันบานปลายทวงไปจนพ่อเมืองเกษียณโอ้อยู่สิเลือน้อนี่เนาะอำเภอวังชิ้นพี่น้องเด้อเมื่อวันนี้ครับล่าสุดนะครับ10กันยายนความคืบหน้าการตั้งกรรมการสอบสวนนายชูชาติปลัดอาวุโสอำเภอวังชิ้นหลังจากมีผู้ใหญ่บ้านออกมาเปิดโปงเรียกเก็บเงินโครงการประชารัฐ5ล้านบาทต่อตำบลและ200,000บาทต่อหมู่บ้านมีการเรียกเก็บเงินโครงการแรกร้อยละ2เป็นเงิน 700,000 บาทและโครงการที่2เรียกเก็บไม่เท่ากันในแต่ละหมู่บ้านหลังมีข่าวออกมานายพิเชษภัยบูรณ์สิริผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีคำสั่งย้ายประจำที่ศาลากลางภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ได้สั่งการให้อำเภอตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและจังหวัดก็ยังตั้งกรรมการสอบด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันคณะกรรมการทั้ง2ชุดยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากกรรมการแต่ละคนไม่กล้าฟันธงหรือชี้มูลความผิดแม้จะมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง7ตำบลออกมายืนยันนั่งยันนอนยันตะแคงจันเหลือแต่ย่องย่อยันเท่านั้น ว่ามีการเรียกเก็บเงินและก็บอกถึงวิธีการเรียกเก็บแหล่งที่เก็บรวมไปถึงกลุ่มคนช่วยเก็บเขาออกมาเว้าปันนั้นดิแล้วก็บางหมู่บ้าน
ก็ปฏิเสธการเรียกเก็บหลายหมู่บ้านไม่กล้าฝืนเพราะฐานะของนายชูชาติคือผู้บังคับบัญชาวาสนะนายเกลียงศักดิ์ครอบบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลวังชิ้นก็บอกว่าขณะนี้คณะผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการความถูกต้องให้กับสังคมและต้องการปฏิรูประบบการทำงานให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้กำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคุกคามอย่างต่อเนื่องกำนันส่วนใหญ่คือผู้รับเหมาที่ทำงานกับปลัดชูชาติหลายโครงการที่กำนันทำน่าจะมีการโกงกินมากกว่านี้นะอันนี้ก็ติดตามกันต่อไปฟังเอาเนาะไม่ใช่เนาะบ้านเฮาบ่มีถ้ามีก็เศร้าซะมันยังไม่สายแค่11นาฬิกา48นาทีตำรวจเก๋หลอกยืมรถเมียน้อยฉกกระเป๋าหรู30ใบรวมมูลค่า 500,000 ตำรวจล่าเดือดถูกยิงสวนหนีรอดล่าตำรวจเก๋ขับเก๋งเมียน้อยลักแบรนด์เนมยิงตำรวจนี่จริงหนีว่าซั่นอันนี้ข่าวเก่าเด้อพี่น้องเด้อผ่านนำผ่านหัวมาฝากนะครับเมื่อกี้นี้ละข้าวเมื่อกี้นี้ละข้าวอันเมียน้อยเมียหลวงฮะละมันคนละหัวคอซื้อเนาะเรื่องนี้โอ้ยนะครับบ่อยากเล่าให้ฟังเด้เฮ็ดจังได๋ล่ะมันสิตกข่าวเนาะอีเมเนาะอึ้งโวยกรรมการบริหารงบหมู่บ้านปลอมลายเซ็นผลานงบอื้อซื้อหม้อหุงข้าวใบละ 20,000 โครงการงบประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาทของรัฐบาลครับคณะกรรมการมาโอ้ยเราเป็นกรรมการคือกันได้นะครับ2คนนี่นะครับชื่อนางปิยกรและก็นางนิภารัตน์ทั้งหมดนี่อายุห่างกันแค่10ปีคนแรกอายุ43คนที่2อายุ53ปีนะครับเป็นชาวบ้านโคกยางหมู่ที่8ตำบลชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ไปร้องสื่อมวลชนเมื่อวันที่9กันยายน2559นะครับว่าหลังจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ 500,000 บาทของรัฐบาลนี่มีพฤติกรรมบริหารงานไม่โปร่งใสเอาไปซื้อโต๊ะซื้อเต็นท์ซื้อเก้าอี้ซื้อถ้วยซื้อซ่ามซื้อเครื่องครัวไม่มีการประชาคมชาวบ้านนะได้งบประมาณมาหมู่บ้านละ 500,000 แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารเงินให้ใช้เงินให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับหมู่บ้านนางนิภารัตน์นางปิยากรเล่าก็ได้เป็นกรรมการในงบประมาณดังกล่าวนะครับกรรมการดังกล่าวด้วยปรากฏว่าทั้งหมดมี11คนต่อมาบังเอิญมือหนึ่งมีร้านค้านำของมาส่งที่ศาลากลางหมู่บ้านเอามาเนี่ยไหนอันนี้มันผู้ใดสั่งซื้อล่ะวะงงแล้วมือตึบแล้วเนาะถามไปถามมากะฮู้จักว่าซื้อมาจากงบประมาณดังกล่าวงงมือตึบเลยเป็นเนี่ยไหนคือเป็นแนวนี้ตนเองยังไม่มีการเซ็นเอกสารร่วมอนุมัติก็เลยสอบถามเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการนะครับก็เลยบอกว่าเป็นงานเร่งด่วนจำเป็นต้องปลอมลายเซ็นเพื่อให้ทันเวลาว่าเซ็นว้ายเราก็รับปากมาเบนีบ่หรือในใดเนาะผมรู้จักบ่ปลอมลายเซ็นมันเป็นคดีใหญ่เด้ มันบ่แม่นคดีแพงได้อีโพเอ้ย นางปิยากรนี่ก็บอกว่าเมื่อไปตรวจสอบบัญชีจากใบจัดซื้อจัดจ้างแล้วยิ่งรับไม่ได้เพราะสินค้าแต่ละชนิดมีราคาแพงเกินจริงมีบัญชีแจ้งค่าแรงงาน 20,000 ชุดโต๊ะจีน 186,000 เต็นท์4หลัง 180,000 ชุดอุปกรณ์ทำครัว 92,520 บาทชุดเครื่องเสียง 200,000 บาทหม้อหุงข้าว 21,480 บาทรวม 700,000 บาทงบประมาณได้มา 500,000 กับพี่น้องรายการนำมายื่นต่อคณะกรรมการ 700,000แสดงว่ามีการแจงตัวเลขผิดพลาดว่าซะเนาะเอาก็เลยนี่ตอนนี้กำลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เด้อนะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับบ้านเฮาบ่มีละว่าอีเมเอ้ยเอาตั้งใจเด้อได้เงินมาก็ได้เอ็ดให้มันได้ประโยชน์หมู่บ้านเงินมันเข้ากระเป๋าเราไม่กี่วันมันก็หมดเด้แต่ถ้าเข้ากระเป๋าหมู่บ้านทำประโยชน์ให้หมู่บ้านใช้นานใส่ของร่วมกันนานต้องเบิ่งแย่งซอยกันได้ล่ะของส่วนร่วมนะบางคน
บ่เป็นแนวนั้นเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นแนวนั้นเด้อยากได้มาใส่กระเป๋าตัวเองนี่นะได้หน่อยนึงก็เอาได้หลายก็แห้งเอาบ่ฮู้จักบ่ระดับใหญ่ๆแท้ๆก็ยังนี่โดนสอยลงมาร่วงลงมารัฐบาลแห่งประกาศอยู่จะไม่ให้มีที่ยืนแล้วพวกกินสินบาทคาดสินบนนี่เอาบ้านเฮาคือสิบ่มีดอกเนาะ 11:53 นะครับมาติดตามข่าวทางด้าน Facebook ครับโอ้จริงๆมีข่าวหลายเด้สกุลนี่ก็มีหลายนะครับแต่เวลามันมีน้อยเนาะอีเมลเนาะนะครับไปที่ข่าวแวดวงคาทอลิกอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาสกอนเด้อถ้ามีเวลาเหลือนะครับจะนำข่าวต่างๆมาฝากทุกท่านนะครับเริ่มกันที่ปฏิทินสงสัมพันธ์อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงก่อนนะครับโดยเดือนกันยายนนี้ขอคำภาวนาพิเศษในการอภิบาลและแพร่ธรรมในเขตจังหวัดสกลนครครับ14กันยายนวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเด่นช่วยสุข15กันยายนวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเทพนรงค์พุทธสา24กันยายนวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อมีคาแอลนิเวศอินทิเสน28กันยายนวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยอนอัตติพงษ์แสนสุริวงศ์อันนี้วันคล้ายวันเกิดเด้อวันคล้ายวันเกิดนะครับฉลองศาสนานามนะครับ21กันยายนคุณพ่อวรวุฒิสังครัตน์29กันยายนหลายได้วันที่29กันยายนนี่นะครับฉลองศาสนานามคุณพ่อวัชรินทร์ต้นปรึกษาคุณพ่อประสงค์เด่นชัยรัตน์คุณพ่อนิเวศอินทิเสนคุณพ่อทวีสินพงษ์พิษคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อวีระพงษ์มังกายคุณพ่อธัญญาศรีอ่อนคุณพ่อสุริยันว่องไวคุณพ่อปริญญาเสมอพิทักษ์คุณพ่อดนัยพิลาจันทร์คุณพ่อณัฐพงษ์แสนสุริวงศ์คุณพ่อโจฮันเนสฮุตาบารัส13กันยายนระลึกถึงคุณพ่อยอแซฟอินนารินรัก14กันยายนระลึกถึงคุณพ่อเอดัวหังนำลาบ20กันยายนระลึกถึงคุณพ่อเสนีสกลธวัฒน์20กันยายนยังเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับหลายหน่วยงานหลายสำนักงานระเด้อจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติวันที่16นะครับบวชประสงค์ใหม่มีสังลาวที่แขวงคำม่วนนะครับหรือที่รู้จักกันในนามท่าแขกเด้อพี่น้องเด้อขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจบวชพระสงฆ์ใหม่มิสั่งลาวของเฮามาติดตามเบิ่งนะครับว่าวันนี้ข้อรำพึงจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดรพระสังฆราชของเรานะครับให้ข้อรำพึงเมื่อช่วง 9:30 ที่ผ่านมาดังนี้พระเยซูเจ้าเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องการสร้างหอคอยว่าคนที่สร้างต้องคำนวณดูให้ดีเพื่อให้การก่อสร้างได้สำเร็จชีวิตคริสเตียนก็เป็นการสร้างสำนักให้ตนเองในสวรรค์พระเยซูเจ้ายังเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องการสู้รบว่าต้องมีกำลังมากกว่าข้าศึกจึงจะชนะเราต้องมีเวลาไตร่ตรองซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆเราต้องมองดูให้เห็นทะลุปลุโปร่งแล้วตัดสินใจจากนั้นก็สวดภาวนาและลงมือกระทำถ้าเราดำรงชีวิตอย่างผิวเผินทุกอย่างก็จะผิวเผินพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ข่าวคนคนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11:00 to 12:00 ก่อนเที่ยงเว้นพุธกับอาทิตย์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเป็นข้อคิดข้อรำพึงนะครับจากพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ถ้าเราดำรงชีวิตอย่างผิวเผินทุกอย่างก็จะ
ผิวเผินนะครับแต่ก็อย่าลืมสวดภาวนานะครับนอกจากนั้นแล้วอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงนะครับยังไปโพสต์รูปภาพใหม่57ภาพเมื่อ20กว่าชั่วโมงที่แล้วในการเทพอาเทศเตรียมจิตใจฉลองอารามคืนที่2นะครับมื้อนี้ฉลองจริงนะครับโดยวันพฤหัสบดีที่8กันยายน 19:30 นคุณพ่อรณฤทธิ์เด่นชัยรัตน์ก็เป็นประธานในพิธีมิสาเทศเตรียมจิตใจคืนที่2โอกาสฉลองอารามพระคณีรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็มีผู้ที่ไปแสดงความคิดเห็นหลายนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยขึ้นฮอดเด้สมัยตะกี้40กว่าปีก่อนนี่ย่างจากบ้านเนนมาร่วมฉลองอารามนำว่าซะเนาะนอกจากนั้นก็มีข้อความว่าจะต้องมีละสักปีค่อยสิมาฉลองอารามเฮือใดอะที่ให้หนูเคยเป็นคนดีคนหนึ่งว่าซะเนาะทางด้านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยนะครับได้เพิ่มรูปภาพใหม่30ภาพกราบขอบพระคุณท่านสุวิทย์ชัยเกียรติยศผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดพร้อมด้วยนายร่มไม้นวลตาเกษตรจังหวัดสกลนครและท่านชัยยุทธทุรารัตน์รองผู้อำนวยการสพปสนเขต1เอายอก่อนเนาะอีบัวเนาะได้รับคำชื่นชมว่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนชุมชนได้เป็นอย่างดีกราบขอบพระคุณทุกท่านครับบัสเนาะได้โอ้ยมีตั้ง30ภาพคุณเด้ออีเมลเด้อส่วน popreport.com นะครับวันนี้ก็มีเรื่องของพระสันตะปาปานะครับให้ข้อคิดว่าความรักสมัยวัยรุ่นของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16นี่อันนี้เป็นหัวข้อข่าวนะครับความรักสมัยวัยรุ่นนะครับผ่านตากันบ้างสำหรับเรื่องนี้อู้ยาวได้นะพี่น้องเนาะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเตือนสติสังฆราชคาทอลิกว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของการนินทาและเงินหมดเวลาสำหรับข่าวคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาพี่น้องไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีและพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้าวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถสถาน